สวัสดีครับพบกับผมนะครับอีกเช่นเคยนะครับเตื่อยวัดเขานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำอีกหนึ่งเครื่องรางหนึ่งเครื่องรางยอดนิยมของหลวงปู่หลิวนะครับก็คือกัณหาชาลีนะครับอันนี้มีเกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกเทคนิคเล็กน้อยนะครับในการดูกัณหาชาลีรุ่นแรกวัดเล่งทองกับไหลทองปี2536ครับนี่นะครับคือหน้าตาของกัณหาชาลีหลวงปู่หลิวนะครับก็นี่นะครับขั้นแรกเลยนะครับดูที่มงกุฎนี่นะครับมงกุฎนี่นะครับจะมีนะครับจะเป็นเม็ดเลยนะครับของเก๋จะไม่มีจะเรียบไปเลยนะครับและเส้นตรงนี้ครับเส้นตรงคอจะคมมากนะครับจะมีเส้นพาดนะครับและที่สำคัญนะครับให้ดูตรงซอกนี้นะครับตรงซอกแขนซอกขานะครับจะเรียบเนียจะเนียนนะครับเรียบนะครับไม่มีเนื้อเกินนะครับนี่นะครับสำหรับด้านหน้าและพลิกด้านหลังมานะครับนี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีเส้นนะครับเส้นตรงนี้คมมากนะครับสำหรับบล็อกนี้นะครับเนี่ยครับจะมีเส้นตามซอกนะครับดูคมๆเลยของเก๋จะไม่คมนะครับและรอยปั๊มนะครับสังเกตนะครับรอยปั๊มกระแทกเนี่ยจะก็จะมีเนื้อปิ้นมานะครับด้านข้างนะครับนี่เลยนะครับสำหรับเทคนิคง่ายๆนะครับในการดูกัณหาชาลีหลวงปู่หลิวรุ่นแรกนะครับวัดเล่งทองกระไรทองปี36ครับครับก็ง่ายๆนะครับดูไม่ยากนะครับสำหรับกัณหาชาลีหลวงปู่หลิวนะครับเทคนิคง่ายๆครับที่ผมบอกไปถ้าไม่เข้าใจยังไงครับติดต่อมา Facebook ผมโดยตรงนะครับ Facebook นะครับชื่อเตื่อยวัดเขานะครับหรือไม่ก็โทรมาได้เลยนะครับเบอร์นะครับเบอร์โทร087นะครับ100-7162นะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและฝากติดตามเพจสันขวานพักเครื่องของเรานะครับและก็อย่าลืมติดตามนะครับรายการตบปลายสไตล์ก้องนะครับจะพบกับเตื่อยพบกับผมนะครับเตื่อยไว้เขาพี่ก้องบ้านโป่งและพี่เจมสำเร็จกิจนะครับพระจันทร์อังคารพุธนะครับ5:30ถึง1:30นะครับแล้วยังไงคลิปหน้าก็เจอกันนะครับถ้าผมได้พระอะไรมาผมก็จะบอกเทคนิคเล็กน้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ